เสนอได้บทความเรื่อง Impact in Software Engineering Activity After 1 Year of COVID-19 Distraction for Startup and Established Company ค่ะโดยนางสาวนินทร์เทพนันท์สมค่ะค่ะบทความนี้นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมของฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งและบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วหลังจากผ่านไป1ปีที่มีข้อจำกัดทางโควิด-19 สำหรับธุรกิจในวงการซอฟต์แวร์ค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะผู้บรรยายก็พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บรรยายด้วยค่ะเรียนอาจารย์และสวัสดีผู้เข้ารับฟังสัมมนาทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวนิพนธ์เทพนันท์สุขจะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่องผลกระทบต่อกิจกรรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลังจากผ่านระยะเวลาไป1ปีที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดของโรคระบาดโควิด-19 สำหรับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่และบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วค่ะโดยผู้จัดทำงานวิจัยนี้นะคะคือโฮสนาโมชาและคณะผู้จัดทำค่ะโดยอาจารย์รายวิชาสัมมนาของดิฉันคือดร.ณัฐกรภักดีค่ะโดยอเจนดาที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย4อเจนดาด้วยกันค่ะ1บทนำ2ขั้นตอนการทำวิจัย3ผลลัพธ์ของงานวิจัยและ4สรุปผลงานวิจัยค่ะค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าโรคระบาดโควิด-19 นะคะได้ส่งผลกระทบให้ผู้คนเกือบทั่วโลกนะคะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเป็นอย่างมากค่ะรวมไปถึงองค์กรหลากหลายแห่งจากทั่วทั้งโลกนะคะได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของโรคระบาดโควิด-19 ค่ะพบว่านะคะพนักงานที่อาศัยอยู่ในสภาพยุโรปกว่า 40% นะคะได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิมออนไซน์นะคะเป็นรูปแบบ Work from Home ค่ะนอกจากนั้นนะคะบริษัทอย่าง Twitter และบริษัทSpotify นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิมออนไลน์นะคะเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home ตลอดไปค่ะรวมไปถึงนะคะบริษัทอย่าง Coinbase นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะเป็นรูปแบบ Remote First หรือการทำงานระยะไกลค่ะและบริษัทอย่าง HubSpot นะคะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะเป็นรูปแบบ Work from Home 2 วันต่อสัปดาห์ค่ะจากผลกระทบดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะนักวิจัยอยากทราบว่าโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วกับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่บ้างไหมคะโดยวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนะคะเพื่อสำรวจว่าโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในบริบทของบริษัทที่ก่อตั้งใหม่และบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วอย่างไรคะขั้นตอนในการทำวิจัยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการที่นักวิจัยทั่วโลกนะคะทำการ brainstorming กันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับนักวิจัยทั้งหมด12ประเทศดังนี้ค่ะที่ได้ช่วยกันออกแบบสอบถามนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020ถึงเดือนมีนาคม2021ค่ะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนนะคะโดยการออกแบบสอบถามนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่นักกลุ่มนักวิจัยนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค่ะเพื่อให้สามารถตอบคำถามตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งเอาไว้ได้ค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายที่นักวิจัยต้องการนะคะคือกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์จากทั่วโลกค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งใหม่และกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วค่ะโดยเครื่องมือในการทำวิจัยนะคะประกอบไปด้วยแบบสอบถามทั้งสิ้นนะคะ45คำถามค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือ1ประเภทคำถามแบบถูกผิดและสอบนะคะประเภทคำถามแบบมีให้เลือกหลายคำตอบค่ะโดยแบบสอบถามนี้นะคะจะถูกแปลภาษาเป็นทั้งสิ้นนะคะ7ภาษาด้วยกันดังนี้เลยค่ะจากนักวิจัยที่เป็นเจ้าของภาษาอันนั้นนะคะเพื่อให้นักวิจัยเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามกันทั่วโลกนะคะสามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้ค่ะในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะกลุ่มนักวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่อิงความน่าจะเป็นนะคะโดยจะใช้เทคนิค convenient และ purposive ตามลำดับค่ะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างข้อมูลโดยกลุ่มนักวิจัยเองค่ะและกลุ่มนักวิจัยนะคะจะทำการติดต่อส่วนตัวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทั้งสิ้นนะคะ13ประเทศด้วยกันค่ะโดยคาดหวังการตอบกลับนะคะคาดหวังว่าจะได้การตอบกลับมาทั้งสิ้น10ถึง20ล้า
ายต่อประเทศนั้นๆค่ะโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเริ่มต้นจากเดือนเมษายนปี2021ถึงเดือนสิงหาคมปี2021เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น5เดือนค่ะโดยได้รับการตอบกลับมาทั้งสิ้นนะคะ413การตอบกลับค่ะโดยผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้นะคะพบว่านะคะในกิจกรรมของซอฟต์แวร์ requirement นะคะโรคระบาดของโควิด-19 ค่ะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วในแง่ลบนะคะ 6.6% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อย 28.1% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 40.5% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 10.7% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 14% ค่ะและพบว่าโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในแง่ลบนะคะ 22.4% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อย 21.5% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 34.7% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 12.2% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 6.1% ค่ะพบว่านะคะในกิจกรรมซอฟต์แวร์ในไฟเมนนะคะโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ค่ะแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วค่ะในส่วนถัดไปนะคะเป็นส่วนของกิจกรรมซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์นะคะพบว่านะคะโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วในแง่ลบนะคะ 0% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อยนะคะ 11.3% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 62.6% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 13.9% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 9.1% ค่ะและพบว่านะคะโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในแง่ลบนะคะ 6.7% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อย 6.7% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 68.9% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 11.1% และส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 6.7% ค่ะเพราะว่านะคะในกิจกรรมซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์นะคะโรคระบาดโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบในแง่บวกต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วค่ะแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ค่ะในส่วนถัดไปเป็นส่วนของกิจกรรม User Experience Design นะคะพบว่านะคะโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วในเชิงลบ 4.5% ค่ะในเชิงลบเล็กน้อย 11.7% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 64.9% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 9.9% และส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 9% ค่ะพบว่านะคะในโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบในบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในแง่ลบนะคะ 8.5% ค่ะแง่ลบเล็กน้อย 10.6% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 58.6% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 6.4% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 4.9% ค่ะแล้วก็พบว่านะคะในส่วนของกิจกรรม Visual Experience Design นะคะโรคระบาดโควิด-19 นะคะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วและบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ค่ะในส่วนของกิจกรรมถัดไปนะคะเป็นส่วนของกิจกรรม Software Implementation นะคะพบว่านะคะโรคระบาดโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานนะคะ 3.4% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อย 4.7% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 58.6% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 4.7% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 8.6% ค่ะพบว่านะคะโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบในแง่ลบกับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่นะคะ 15.6% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อย 6.7% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 64.4% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 89% และส่งผลกระทบในแง่บวกค่ะ 4.4% ค่ะเพราะว่าในกิจกรรมของ Software Implementation นะคะโรคระบาดของโควิด-19 นะคะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วและบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ค่ะในส่วนถัดไปนะคะเป็นส่วนของกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของกิจกรรม Software Quality Assurance นะคะพบว่านะคะโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วในแง่ลบนะคะ 3.4% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อยนะคะ 9.2% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยนะคะ 61.3% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 16% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ 10.1% ค่ะและพบว่านะคะโรคระบาดของโควิด-19 นะคะส่งผลกระทบในแง่ลบกับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่นะคะ 6.7% ค่ะในแง่ลบเล็กน้อย 20% ค่ะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลย 60% ค่ะส่งผลกระทบในแง่บวกเล็กน้อยนะคะ 6.7% ค่ะและส่งผลกระทบในแง่บวกนะคะ
3.7% นะคะเพราะว่าในกิจกรรมของ Software Quality Assurance นะคะโรคระบาดของโควิด19นะคะส่งผลกระทบในเชิงบวกกับบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วค่ะแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ค่ะค่ะส่วนต่อไปเป็นส่วนของสรุปผลงานวิจัยนะคะส่วนของสรุปผลงานวิจัยนะคะพบว่านะคะโรคระบาดของโควิด19นะคะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วในเชิงบวกกับกิจกรรมซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์และซอฟต์แวร์คุณภาพเอเชียแลนด์ค่ะแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยกับกิจกรรมอื่นๆค่ะและพบว่านะคะโรคระบาดโควิด19นะคะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในแง่ลบของกิจกรรมซอฟต์แวร์รีไควร์เมนต์ค่ะแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยต่อกิจกรรมอื่นๆค่ะค่ะขอจบการเสนอการที่ทำนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะผู้บรรยายใช้เวลาทั้งสิ้นนะคะ10 นาที 2 วินาทีค่ะท่านใดมีข้อสงสัยค่ะผู้บรรยายได้เลยค่ะในกิจกรรมนั้นนะคะมันแบบว่าไม่ได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ที่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการ